สวัสดีค่ะอยู่กับ VR Weary วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแต่งหน้าเปลี่ยนจากหน้าป้าเป็นหน้าปังนะคะทุกคนก่อนอื่นนะเปลี่ยนจากหน้าป้าเป็นหน้าปังไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขาดการบำรุงนะคะทุกคนแต่สกินแคร์หรือบำรุงที่เราใช้นะคะทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องโอ้โหต้องราคาแพงราคาสูงเสมอไปเนาะคือทุกวันนี้สกินแคร์ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไม่ว่าจะร้านสะดวกซื้อหรือว่าออนไลน์ต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบซองโอ้โหมีให้เลือกเยอะมากเลยโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะแต่งหน้าเปลี่ยนจากลุคป้าเป็นลุคปังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันก่อนดีกว่าเนาะแล้วสกินแคร์ที่พี่วีเตรียมมาวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นแบบซองนี้นะคะทุกคนแต่ก่อนไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พี่วีก่อนนะคะพี่เพิ่งสระผมมาผมยังไม่แห้งดีเดี๋ยวลงบำรุงก่อนแล้วค่อยไปเป่าผมอีกทีแล้วกันล้างหน้าเสร็จนะคะพี่วีก็จะลงเป็นน้ำแรกของคิวเพรสนะคะอันนี้พี่ไปเอามาใส่นะคะทุกคนละอองเขาแบบละเอียดมากเพราะว่าน้ำแร่พี่ไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคือแบบสดชื่นมากเพราะว่าหน้าเราเวลาหมาดๆอ่ะจะได้เปิดรับบำรุงเต็มที่นั่นเองนะอันนี้ซื้อมาจากใน Lazada นะคะทุกคนคือใช้ดีมากจากนั้นก็ตามด้วยโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ของ Boots Brightening and Smoothing Water Essenceผสมวิตามินซีแบบเข้มข้นเลยนะคะทุกคนก็จะช่วยให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสด้วยก็จะเหยาะลงใส่สำลีให้ชุ่มๆเลยตบซับเบาๆนะคะตบซับตัวโทนเนอร์นี่เขาจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนรูขุมขนเรานะคะเวลาเราตอนที่เราล้างด้วยโฟมมันออกไม่หมดใดๆนะแบบมาถึงหูนะคะแล้วก็ลงมาคอด้วยเห็นไหมก็จะมีสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนหน้าเราที่เราล้างด้วยโฟมออกไม่หมดนั่นเองนะคะก็จะเห็นแบบมีเหลืองๆนิดหน่อยนะคะต่อมาก็จะเป็นบำรุงรอบดวงตานะคะตัวนี้เป็นของ Rouge Kiss ครีมตาทาหน้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะทุกคนเขาจะมีอนูที่ละเอียดมากสามารถที่บำรุงรอบดวงตาแล้วก็ทั่วหน้าได้เลยนะคะไปรอบๆแบบนี้นะคะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่วีขอลงเป็นลิปบาล์มก่อนนะคะ KMA Lip Care ตัวนี้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะลงลิปสีจะได้ดูเนียนเรียบนะคะแล้วก็ปากจะไม่เป็นร่องๆนะคะก่อนจะลงลิปสีแล้วก็ค่อยเอากระดาษทิชชู่หรือว่าสำลีหมาดๆเช็ดออกอีกทีนะคะถัดมาค่ะจะเป็นPond Age Miracle Ultimate Youth Essence นะคะจะเป็นน้ำใสๆค่อนข้างแบบเหลวเลยนะคะจะเป็นเนื้อ Essence เลยนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมจะแอบค่อนข้างใสๆขุ่นๆนิดนึงซึ่งนะคะทุกคน Essence ตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของไฮยาแล้วก็คอลลาเจนถึง10เท่าเลยนะคะช่วยให้ผิวเราเนียนเรียบอิ่มฟูนะคะนอกจากนั้นเขายังมีสาหร่ายสีแดงจากฝรั่งเศสด้วยนะคะทุกคนซึ่งสาหร่ายสีแดงนี่เขาจะทำหน้าที่ในการลดเลือนริ้วรอยและร่องลึกได้นะคะมีเพปไทด์บูสเตอร์ช่วยกระชับให้ผิวเราดูเต่งตึงโอ้โหแล้วก็มีวิตามิน B3 อีกนะคะทุกคนช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำต่างๆได้ด้วยนะคะนะคะก็รอให้เขาซึมเซตตัวแป๊บนึงก่อนจากนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นกลางคืนนะกลางคืนเขาจะมีเป็นแบบไนท์ครีมมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะแต่งหน้ากลางวันใช่ปะคะพี่วิก็จะลงเป็นเดย์ครีมส่วนมากในไลน์นี้เขาจะเน้นคอลลาเจนแล้วก็ไฮยานะทุกคนแต่ว่าเดย์ครีมเขาจะเพิ่มเป็น SPF เข้ามานั่นเองนะคะนี้เขาจะมีกลูต้าบูสต์ด้วยนะคะทุกคนคือเขาจะเก่งกว่าวิตามินซีถึง10เท่าเลยช่วยให้หน้ากระจ่างใสนั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อครีมเขาจะเป็นขาวแบบอมชมพูนิดๆ นะคะทุกคนเห็นไหมกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะก็จะลงหน้าไปเลยนะแต้มไปเลยหั
5จุดนะคะจากนั้นก็เกลี่ยไปเลยนะคะพอลงกับหน้าเห็นไหมก็จะช่วยแบบให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นในสเต็ปหนึ่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยโอ้โหได้ผิวแบบเกาหลีสุดๆลงบำรุงไปแล้วแบบสดชื่นมากจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดด L'Oreal UV Defender UV Serum Protector จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะมีด้วยกัน4สูตรเลยนะคะแต่ที่พี่วีหยิบมาก็คือสูตร Matte and Fresh นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบขาวๆขุ่นๆครีมๆหน่อยๆนะคะการลงของพี่วีชอบลงกันแดด2เลเยอร์นะคะทุกคนเพราะว่ากลัวมันจะไม่ทั่วนั่นเองไม่ชัวร์นุ่มลื่นมากเลยนะคะทุกคนด้วยความที่เขาเป็นเซรั่มกันแดดนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเกิดใครผิวแห้งผิวขาดน้ำเหมือนพี่วีนะคือตอบโจทย์มากจะป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะมี SPF 50 PA 4บวกด้วยกันเลยนะคะเห็นไหมพอลงไปหน้าเราจะดูแบบชุ่มชื้นมากดูฉ่ำดูเด้งดูฟูมากเลยทุกคนและช่วยลดการกาะติดของฝุ่น PM 2.5 อีกต่างหากนะคะทุกคนซึ่งฝุ่น PM 2.5 นี่แหละค่ะทุกคนเป็นสาเหตุตัวร้ายเลยที่ทำให้ผิวเราอุดตันเกิดสิวได้ง่ายนั่นเองนะคะสกินแคร์เราเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในลุคนี้นะคะทุกคนก็คือพรายเมอร์นั่นเอง L'Oreal True Matte พรายเมอร์ตัวนี้เขาจะเป็นสูตรเบลอครีมเทคโนโลยีนะคะเนื้อเขาจะเป็นสีแบบน้ำตาลหน่อยๆนะคะแต่พอลงไปกับผิวแล้วคือเขาไม่ทิ้งไม่มีสีเลยนะคะทีนี้ก็จะลงแค่เฉพาะจุดนะคะก็จะลงแค่ตรงคางตรงข้างแก้มซึ่งพรายเมอร์เราก็ไม่ต้องลงหนานะคะทุกคนลงแค่นิดเดียวบางๆก็พอนะคะแม้รูปคนเราก็จะหายวับไปกับตาจากนั้นอย่าลืมนะคะทุกคนเราให้พรายเมอร์เซตตัวแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วค่อยลงรองพื้นตามนั่นเองนะคะไม่งั้นถ้าเกิดลงแบบตามติดกันไปเลยอาจจะทำให้หน้าเราแบบเป็นสังขยาได้นะคะเดี๋ยวก่อนจะลงรองพื้นนะคะพี่วีขอลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะตรงนี้ก่อนลงเป็นคอนซีลจากนั้นก็จะลงคอลเลกเตอร์นะคะส่วนใครถ้าไม่มีคอลเลกเตอร์นะคะที่เป็นสีเขียวสีม่วงสีแดงต่างๆนะก็ใช้เป็นลิปแทนก็ได้นะคะวันนี้พี่วีก็จะใช้ลิปเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมาเกลี่ยที่หลังมือก่อนแบบนี้นะคะพี่วีก็จะใช้ลิปนี่แหละค่ะทุกคนลงแก้มเป็นแทนครีมบัตไปด้วยเลยนะคะดูแบบมีเลือดฝาดตามด้วยคอนทัวร์แบบครีมนะคะทุกคนอันนี้เป็นของ Bioqua Face Stick ดังด้วยเขามีทั้งไฮไลท์แล้วก็นั้นก็เบรนด์ด้วยสปองแล้วให้คางพุ่งแล้วก็ลงไฮไลท์ตรงคางนะคะแล้วก็จากนั้นก็เบรนด์คอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ให้หูด้วยเลยThank you.
ตะกี้แบตหมดค่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อจะปัดแก้มนะคะใช้สีนี้นะคะสีพีชเพิ่มความอบอิ่มให้ปากด้วยลิปกลอสนี่เองเป็นไงบ้างคะทุกคนฟินิชลุคของเราในวันนี้เปลี่ยนจากหน้าป้าเป็นหน้าปังได้ขนาดนี้นั่นแหละค่ะทุกคนก่อนที่เราจะแต่งหน้าถ้าเกิดอยู่ๆเรามาลงเมคอัพเลยอ่ะก็จะทำให้หน้าเราดูแห้งดูมีริ้วรอยเยอะแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดการที่จะแต่งหน้าให้สวยก็ต้องบำรุงให้พร้อมบำรุงให้ถึงนะคะและการบำรุงผิวนะคะทุกคนให้อิ่มฟูไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ที่แบบโอ้ราคาสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้สกินแคร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนในตามร้านสะดวกซื้อต่างๆใดๆหรือว่าให้ง่ายที่สุดก็คือออนไลน์ Shopee Lazada อะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะทุกคนมีหลากหลายราคาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบซองแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีแบบหลายขนาดให้เราเลือกซื้อเลยนะคะนอกจากเราจะใช้สกินแคร์ใช้เมคอัพต่างๆเพื่อทำให้เราดูดีดูสวยแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพจากภายในด้วยโดยการนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายก็ทำให้เราแบบร่างกายเราได้ดีท็อกได้ขับของเสียต่างๆพอเรามีการดูแลร่างกายให้ดีแล้วนะคะนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำให้พอออกกำลังกายบ้างแล้วก็มีตัวช่วยเป็นสกินแคร์นะคะก็จะทำให้เราแต่งหน้าได้สวยได้ง่ายแล้วก็เฟรชชี่ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะก็ลองเอาเทคนิคพีวีไปลองใช้ดูนะคะจะได้สวยไปด้วยกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพีวีด้วยนะคะแล้วก็จะได้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ